สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเฮ้ยมันน่ารักอ่ะเฮ้ยโอ้โหคุณวันดูมิวน่ารักมากอะไรน่ารักโอ้โหรองเท้าปลาไงอย่างน่ารักเลยแล้วนี่รองเท้าปลานี่นะมันจะน่ารักได้ยังไงเออไอปลาตัวที่เราเกลียดนั่นแหละคุณวันดูมิวนี่ดูเราไม่ได้เกลียดแค่มันเยอะเป็นไงเป็นไงรองเท้าใส่นอนนะเหรอรองเท้าแตะเนี่ยเป็นรองเท้าแตะด้วยเนี่ยใช่ยังน่ารักเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวลองไปใช้เอฟเฟกต์มันหน่อยมันทำอะไรได้น่ารักทำกรรมสัตว์หรือเปล่าแต่ทำอะไรได้อ๋อทำอะไรอ่ะมันวบ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 ตัวละครมันวบ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 อยู่ในน้ำไม่รู้ว่าบินในน้ำได้อ่ะเดินในน้ำได้บ้างประมาณนั้นค่ะอ๋อคนอื่นเห็นแบบวาร์ปเลยวัตถุเหรอเนี่ยนั้นวัตถุลองผ่อนไว้นี่ไงก็โดดในน้ำอ่ะโดดในน้ำดึงได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวัตถุจะเห็นพลังแห่งความแบบ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 ตัวละครแบบอันนี้เอาแบบไม่ไหวสิแบบเดินธรรมดาน่ะเดินในน้ำอ่ะเดินกดสเปซบาร์มันนี่เลยดิมันก็กระโดดมันก็พุ่งค่ะแล้วก็กระโดดได้ต่อเออใช่ในมุมคนอื่นเห็นมันคือวับวับวับไปมาไม่ไม่ไม่อะไรก็ไม่รู้ลูกหูลูกตาอี๋มาแล้วแต่มุมมองคนใช้มันดูดีนะคุณวันดวีนะดูดีมันน่ารักสุดๆไปเลยมุมมองคนที่ใช้อะดูดีแต่มุมมองคนที่ดูไม่ดีเลยเนี่ยเราก็ลอยบนน้ำได้อะแบบลอยเฉยๆอะทำอะไรคะเนี่ยจะทำรถขนของรถขนของตอนนี้กำลังจะให้ขนอะไรขนแค่ฐานนิดเดียวฮะแค่ให้ขนของนิดเล็กน้อยนิดนึงแล้วจะขนจากนู้นมานี่ได้ยังไงหึไปถึงขนจากไหนไปไหนคะก็เดี๋ยวไปขนจากตรงนู้นมาขนจากนู้นมานี่แล้วต้องจากนี่กลับไปนู้นไหมเดี๋ยวมันก็กลับไปเองครับวนไปวนกลับก็เหมือนในตัวเก็บผักอะไรวนไปวนกลับอ๋อให้วนไปวนกลับทำไมมันมีแท้งอะไรอยู่ข้างบนนี้ด้วยล่ะคะตกแต่งเฉยๆครับอ๋อ ไม่มีอะไรอ่ะตกแต่งเฉยๆนึกว่าใช้งานอะไรหรือเปล่าไม่ใช้ครับแค่วางไว้ตกแต่งไงโอ้แล้วก็เอาสูบน้ำมาให้เต็มมันจะได้แบบเหมือนมีถังน้ำตอนนี้เป็นถังเปล่าเหมือนขี้เกียจอ๋อไหนเราก็เห็นเอ้ยเขาจะสร้างอะไรข้างบนนี้เหรอเปล่าผมตกแต่งแล้วจะล่างเสร็จแล้วเหรอคุณวันดวีตกคิดไม่ออกว่าจะตกแต่งยังไงดีก็เลยโอ้ยแค่นี้ก็โล่งแล้วสวยแล้วค่ะโอ้โหกระจกนั่นอะไรอ่ะไอ้ตัวขอบๆนั่นอ่ะมันทำจากอะไรคะตัวนั้นอ่ะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละโอ้เชนลิงเฟนเนี่ยดูดีดูดีมันแบบตะแกรงเหล็กเนี่ยแล้วนี้อะไรเอ่ยอันนี้คอปเปอร์เอ้ยไม่ได้จะพุ่งมันก็พุ่งอ่ะแค่กดสเปซบาร์มันก็พุ่งนะนี่ไงเป็นเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไงประตูแบบเดี๋ยวเราใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วเราจะมีไอ้ตัวนี้ไว้ทำไมเอ้าเท่ๆไงประตูเท่ๆไงเนี่ยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจินตนาการเอ้ยแต่ไม่ได้ใช้นะไอ้ที่เราใช้คือเครื่องจักรไอ้น้ำตรงนี้ไม่ใช่เหรอไงอย่างน้อยมันส่งกระแสไฟทำให้เครื่องนี้ทำงานไงเออเป็นเครื่องปั่นไฟอ่ะนี่เครื่องปั่นน้ำอ๋อนี่เครื่องดูดน้ำแล้วทำไมเราไม่เอาเครื่องแบบปั่นไฟมาดูดน้ำเลย มันทำเองไม่ได้เวลาอยากจะหยุดแค่หยุดตรงนี้ไงเออหยุดตรงนี้ก็จบแล้วแหมถ้าต่อเนี่ยเกียร์จากนี่ไปเชื่อมมันก็ปั่นให้แล้วไม่เอาเร็วเอออย่างน้อยก็สวยปรับความเร็วนี้ลงใช่ไหมเครื่องนี้ก็จะหยุดทำงานทันทีเฮ้ยไม่เตียงเอาเลยเต็มที่เหนื่อยใจไม่ได้กะให้มันทำงาน24ชั่วโมงแล้วไงเจ้าเครื่องเดี๋ยวมันจะเต็มแล้วไม่กวนแล้วเห็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยอะไรไม่เห็นมีอะไรน่าเหนื่อยอะไรแหมชีวิตที่มันเน้นความสวยงามแบบชัดเจนมาคุณวันดบีไปไหนเธอจันเก็บของแป๊บเดี๋ยวเติมน้ำก่อนเก็บอันนี้เก็บ
เราต้องใส่ชุดทองไปไหมเออเนาะต้องมีส่วนหนึ่งเป็นทองด้วยนี่ใช่ถ้าเอาแบบซูเปอร์เซฟเอาส่วนไหนเป็นทองดีอยากให้ส่วนไหนอะหมวกหรือว่ารองเท้ารองเท้าไม่ได้รองเท้าควรมีได้จะเอนชานแล้วรองเท้าแค่กันตกเฉยๆอะยังไม่ได้เลยงั้นเอาหมวกเนาะของผมเอากางเกงดีกว่าโอเคกางเกงผมก็ใกล้จะระเบิดแล้วกางเกงปึ๊บลงล่างก็ดีเนียดจริงๆระบบลงล่างนี้มันดีจริงข้างบนนี้มีข้าวปั้นอยู่ใช่ไหมข้าวมาจากทางนี้ก็ได้ค่ะทางนี้มีข้าวอยู่2กองเจอจันที่ตรงนี้เรียกว่ายังไงนะลืมแล้วศาลาเจอกันที่ศาลาพักใจศาลาพักใจนะใจแล้วจะยืนรออยู่นี่มีของอะไรจะให้ดูด้วยนี่อะไรอะไรอันเนี้ยแล้วอะไรกล่องสมบัติเคยใช้ไหมไอ้กล่องเนี้ยไม่เคยเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ครับกดมันกดวางอ่ะแล้วมันจะเปิดกดวางเนี่ยแล้วก็จะมีเล่ออกไปไปหาว่าจังไหนอ่ะโจรสลัดมันดอกมาน่ะโจรสลัดคือตัวอะไรอ่ะมันเป็นมอนโจรสลัดอ่ะตัวใหญ่ๆเวลาใกล้ทางจะถือระเบิดมันจะระเบิดแล้วเฮ้ยได้ของมันอลังการดีนะมันดูเท่ดีใช่มันดูเท่ดีเวลาของรุ่งๆๆออกมาจากกล่องของก็ธรรมดาก็ตามเถอะโอ้มาไปไหนไหนวัตถุไหนเนี่ยอาหารเหรอกางเกงอ่ะโอ้กางเกงนี่เงียบเอาอาหารไหมมีนะไม่เป็นไรฮะหยิบมาแล้วไปเลยสุดทางไปปึ๊บใช่ไอ้สร้างประตูใหม่ไว้เหรอจะต้องสร้างประตูใหม่ค่ะเพราะว่าต้องอยู่แถวไกลๆนิดหน่อยคุณวันเดอร์บีจะได้ไม่แหลกไงอ๋อใช่แล้วก็เลยคิดว่าแถวนี้น่าจะดีนะโอเคประตูมีท็อตใช่ไหมมีโอเคของผมมีทุกอย่างแหละเอาไหมสักหน่อยนึงฮะโอเคมีกระเป๋าไม่แบกท็อตแล้วแบกอะไรล่ะแบกแล้วทานแบกทานเชื่อมึงจะจัดไปเร็วไปสแกนให้ดูก่อนว่าปลอดภัยไหมเดี๋ยวทันนี้จะไปเอ้าหนูประตูไปแล้วมันต้องมีหนูทดลองโหเดี๋ยวนะไบโอมอะไรไม่มีเลยอะเอ๊ะแล้วอยู่ในใต้ดินด้วยอ๋อมาเกิดใกล้ๆกับไอ้ตรงคริสตัลแหละอ๋อข้างล่างนี่เป็นบ่อลาวาพอดีเลยประตูจริงเหรออืมแต่ต้องขุดลงไปหน่อยโอ้โหเออถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ดีค่ะอืมใช่ไปดูสิอันไหนดูสิลาวามันบอกว่าลาวาอยู่ฝั่งนี้อันนี้เราอยู่ความสูงเท่าไหร่ร้อยเลยนะเนี่ยแปลว่าต้องลงมากกว่านี้ค่ะมียากันไฟไหมไม่มีเขียวเดี๋ยวเอาบล็อกอื่นก็ได้ถ้าจะอีกเวทลงไปเดี๋ยวเอาบล็อกอื่นเหยียบไว้ค่ะนี่ผมปรับโหมดได้นี่เอาบล็อกนี้เหยียบไว้ก็ได้วางแล้วก็เหยียบไว้อะโอ้โหมันมีในแผนที่ลาวาบ่อใหญ่ไม่ไกลนะใช่ในแผนที่ไม่ไกลมันอยู่ทางไหนทางนู้นเนี่ยต้องไปทางข้างหลังเราเนี่ยแหละตรงเส้นเนี้ยหรอได้แล้วนั่นลาวาเหรอคะหรืออะไรอะข้างล่างไม่แน่ใจฮะเอาผมมองไม่ถึงมีตอนนี้นะอ๋อนั่นแค่กองไฟตรงนี้ไม่เป็นไรคุณวันนบีไปลาวาดีกว่าค่ะไปบ่อลาวาดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องขุดเดี๋ยวจัดการเองเอ๋ขุดตรงไปเลยเหรอ yes sir ไปแล้วนี่เอ้ยนี่ไงไปแล้วได้เดี๋ยวเก็บนางไปด้วยฮะเป็นไงจีเนียจริงๆปัดต้นด้วยนะตอนนี้นี่แหละคุณวันวีออกแบบไปอย่างดีอ้าวแต่เราเลยบ่ออ๋อเราจะไปบ่อใหญ่อย่างนู้นเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะเราเปิดแผนที่ก่อนเห็นคุณเจอเนเธอร์ไลน์เปล่าเอ๊ะจะเจอได้ยังไงเอ๊ะมันอะไรช้ามาตะกี้เออใช่ช้าอย่างนั้นอาจจะเจอเนเธอร์ไลน์ก็ได้เป็นไงจีเนียจริงๆโอ้คนขยันเขาทำกันอย่างนี้เอ้ยคนขี้เกียจเขาทำกันอย่างนี้อ๋อของผมอะเด็กขยันไล่กดตีละบ้องไปสิคลาสสิกอาจจะเป็นควอตก็ได้อะเออควอต
เนเธอร์ไลน์น่าจะนานกว่านี้ใช่ไม่แน่ใจว่าไอ้พวกแอนเชียนดาบีหรือว่าเนเธอร์ไลน์น่าจะขุดไม่ได้หรอกเอ๊ะขุดโดกิตันแหละแหล่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไงคิดว่าถึงเลยยังยังเลยเนาะซ้ายอ่ะซ้ายมือถึงนี่หันซ้ายตรงนี้ก็ถึงแล้วอันนี้เหมือนจะถึงแล้วนะคุณวรรณบีในแผนที่อ่ะถึงแล้วแต่ว่าอันนี้คือไปแบบในตรงที่มันเป็นโล่งๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนะถ้าปราสาทเนเธอร์อยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ปูนู้นเลยเฮ้ยรถไฟคันนี้สามารถพาไปถึงปราสาทเนเธอร์ได้เลยหรือเปล่าเฮ ก็ได้อ่ะมันจะไปไกลแค่ไหนก็ได้อ่ะแต่ว่าเราจะอยู่แค่ตรงนี้แหละประมาณนี้พอละพอละพอละเดี๋ยว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 จะทำอะไรอะไรอ่ะไม่เราไม่ใช่เด็กขยันนันนี่นึกว่าจะขุดมือสิขุดมือทำไมเราขยันที่ไหนให้มันขุดด้วยวิธีนี้จะดีกว่านะคุณโรนีเพราะมันจะปูพื้นให้เราเลยค่ะแต่แก๊สทำไมยิงมันพังใช่ไหมเฮ้ยแก๊สไม่รับรู้หรอกอ้าวติดอะไรตัวเองมันกำลังขุดๆอยู่แก๊สไม่พอเห็นเครื่องจักรด้วยซ้ำนั่นนี่ติดอะไรอ่ะหัวใช่ป่ะบางอย่างนานเป็นพิเศษเลยนานนานมากแข็งอะไรอ่ะแข็งได้ขนาดนี้คะเนี่ยถึงแล้วยังลาวาอีกนิดนึงอีกสักนิดนึงรู้สึกว่าเราอยู่กลางลาวาแล้วนะเนี่ยคุณวรรณวีไปกลางเลยไหมเอาแบบกลางๆเป๊ะๆเลยดีกว่าถึงลองหย่อนหินลงไปจะได้ยินเสียงดังจุ่มไหมไม่น่าจะได้ยินอ่ะเดาเลย มันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่น่าจะเป็นบ่อลาวาลึกมากลึกมากมากใช่หรือเราจะลงไปข้างล่างไหมลง oh. ลงไปยังไงอะกระโดดลงไปเหรออ้าวเรามีกลไกลงได้คุณวรรณบีเราฉลาดกว่านั้นอันนี้แต่ต้องไปบิ้วนึกมาก่อนนะถึงจะเดี๋ยวจะพาลงไปแบบปลอดภัยอ่ะอ่ะเข้าไปเลยหนูทดลองเฮ้ยอ่ะก็ไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวอันไหนทำไมเมื่อกี้มันมีกาวร่วงใครปักเพราะเลยอ๋อเมื่อกี้ไปโดนไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหามันยังอยู่ปกติดีอยู่ไปแล้วเดี๋ยวได้ตั้งใจใช่ไหมเดี๋ยวขอเอากระเป๋าออกกันนี่เอากระเป๋าไว้ตรงนี้เลยนี่ปล่อยนี่มีการเซฟนะปลอดภัยถ้าไม่เผลอเปิดประตูไม่เป็นไรหรอกทำไมเขากลัวอะไรขนาดนั้นแก้ลงไปเองนะปลอดภัยการันตีเฮ้อไปแล้วใช่ไหมไปแล้วจะแปลงร่างหรือเปล่าไหนดูสิกำลังลงใช่ไหมรายงานสถานการณ์ด้วยนะข้างล่างมันช่างมืดไหนขอดูหน่อยสิเกินโอ้โหเอ้ยหลังคาเอ้ยตรงนั้นเขาปิดหลังคาได้ยังอ๋อโอเคปิดสนิทแล้วแหละมาดูไม่ปิดหลังคาดิดำดิ่งเลยเป็นไงลงไปค่อยๆลงไปยังไม่เห็นอะไรเลยอะมืดนี่กำลังเราลงไปในชั้นที่ลึกขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยได้ยินเสียงแก๊สเฮ้ยแก๊สไม่ทำอะไรหรอกแก๊สไม่เห็นคุณมันบีสักพักหนึ่งแห่บูมฟู นั่นลาก่อนเนี่ยถ้าอีรอบนั้นเจออะไรแล้วยังเจอไหม ยังไม่เห็นลาวาเลยเฮ้ยอะไรตอนนี้เจอแก๊สแล้วแก๊สอยู่ข้างล่างเฮ้ยเริ่มเห็นลาวาแล้วเป็นไงโอ้โหมันอยู่ลึกใช่ไหมเฮ้ยแกมันยิงมาดูแกมันยิงเฮ้ยบล็อกแตกบล็อกแตกเดี๋ยวจริงเหรอบล็อกแตกแกมันยิงมาดูแปลว่าเป็นเอนทิตี้ทำให้แกมันยิงเหรอคุณวรรณบีเนี่ยแกมันยิงแกมันยิงมาดูมันหยุดยิงไหมถ้ามาดูหยุดอ่ะมันจะหยุดไหมตอนนี้มันบินไปไหนแล้วไม่รู้โอ้แปลว่าพอเป็นบล็อกที่เคลื่อนที่ไงคะแกมันน่าจะมองทะลุในนั้นอ่ะเดาเลยใช่เนี่ยมาดูเอาผมขึ้นไปกำลังขึ้นกำลังมาได้แบบสุดแรงแล้วนะอันนี้นี่คือกำลังขึ้นเหรอใช่กำลังขึ้นเนี่ยอ๋อเนี่ยไม่ได้กลัวมาดูเดี๋ยวดูเลยซากกระจกกันนะโอ้โหมาแล้วถึงแล้วเหรอเอ้ยใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวยังไงเกือบตัวเย่โอ้
เนี่ยเป็นรูปรูปโอ้โหเสียงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรผมหยิบของจากกระเป๋าปลาทูมากินอ่ะแล้วไงก็หยิบไปสิไม่มันหยิบเองครับออโต้เลยมันฟีดเพื่อนอยู่ข้างๆด้วยอ๋อเหรอเฮ้ยจริงไม่เมื่อกี้คุณวันนี้เปิดกระเป๋านี้หรือเปล่าถ้าเปิดมันน่าจะกินในนี้นะไม่ได้เปิดนะครับกระเป๋าผมยังไม่ได้เปิดเลยแค่เดินเงียบเลยเอ๊ะทำไมมันฟีดเพื่อนได้ด้วยเออให้อาหารเพื่อนได้ด้วยโชคดีนะคุณวันวีเกือมีคนกำลังส่งหนูทดลองไปตายแหมมันก็ต้องไปเช็คไงหน่วยสำรวจหน่วยสำรวจเหรอกลับขึ้นมาจะแปลงร่างหรือเปล่านะเป็นซากแน่นอนมีเสียงแก๊สอยู่ด้วยนะเนี่ยใช่แก๊สได้ยินแล้วเฮ้ยมันยิงใครเฮ้ยประตูเดี๋ยวนึงไงปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมหรือยังไงตอนนี้แก๊สมันมองไม่เห็นผมอยู่อ๋อต้องหยุดเครื่องก่อนใช่พอหยุดเครื่องมันมองไม่เห็นค่ะอันแม่นี่เขาอยู่เหนือลาวามากไหมถ้าอยู่เหนือลาวาไม่มากก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าใช้ได้ได้อีกสัก4บล็อกครับก็น่าจะประมาณสัก40อะประมาณ41อะน่าจะเป็นชั้นลาวา41ชั้นลาวางั้นเราก็ประมาณ45เนาะถ้าเราจะขุดอืมโอเคก็ประมาณ45มาได้เวลาขึ้นแล้วเย่นี่ไงมันต้องมีหน่วยสำรวจนี่แหละถึงจะแบบจีเนียนของมันต้องมีส่งพลทหารไปตายหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องเช็คก่อนไงคุณวรรณวีคุณวรรณวีแค่แบบยืนนิ่งๆไปไม่มีอะไรเหนื่อยหรอกนี่ทางนี้เนี่ยปั่นเสียวโดนแก๊สยิงเอ๊ะล่วงจุ๋มดังจุ๋มแล้วนะประตูท่านล่วงไปเนี่ยเราผิดชอบความเสี่ยงกับคนเราแบบไงอันนี้แบกแรงงานในการปั่นไว้อันนั้นแบกความเสี่ยงของชีวิตแค่นั้นเองอันนั้นผมแบกก็ได้นะไม่ได้ทางนี้ของในตัวเยอะยังไงมาทุกคนวางทองเก็บใส่กระเป๋าให้คุณวันดาวีวางง่ายๆกว่าเยอะสมมติถ้าระบบเกิดขัดข้องมาใครจะเป็นคนซ่อมเหรอคุณวันดาวีตอนนี้วิศวกรเหรอวิศวกรใช่ที่คนออกแบบแปลนไว้อะมันไม่ไปลงทุนลงแรงด้วยการไปทดลองด้วยตัวเองหรอกนะแย่ๆเลยส่งหนูทดลองลงไปสินะใช่แล้ว นี่ปลาอินเตอร์เพลลงไปเลยได้ใช่ไหมได้ได้เลยครับได้เลยลิงกลางในช่องนั้นเลยใช่ไหมตรงกลางเลยตรงกลางเลยฮะเฮ้อเอ้ยเป็นไงเฮ้ยปลอดภัยแล้วจุดประตูดีเท่าตรงนี้จะปลอดภัยจากแก๊สใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่เดี๋ยวนะโอ้เป็นโพรงเลยนะเนี่ยต้นอะไรเนี่ยโอ้เถาวัลย์ในลาวานี่น่าจะเป็นบ่อใหญ่นะเนี่ยหรือเปล่าอ้าวลูกหมูหาเรื่องลูกหมูจะเอานี่โดนสอยเลยตัวเองเรียบร้อยเริ่มกระบวนการขุดแล้วอ๋อประตูขุดแล้วใช่กำลังเป็นเส้นทางไปเรื่อยๆเลยค่ะกำลังไปไหนดูแผนที่สีเอ้ยมันก็ลาวาแล้วนี่นะนี่จริงตรงเนี้ยมันก็ใช่ครับนี่แหละเราจะดูดแถวกลางๆนี้ได้เลยค่ะเนี่ยแถวกลางๆตรงประมาณเนี้ยนี่เสียวบ่อลาวาเสียวบ่อลาวาได้ยังไงเรามีบล็อกปิดสนิทขนาดนี้มันร้อนเท่านี้มันร้อนอากาศมันร้อนมากเลยวัตถุร้อนมากนี่หมุนมันไงเพราะผมไม่ได้เห็นใบพัดอะมองเป็นอะไรคะเคยเห็นเครื่องยิงลำแสงของพวกหนังไซไฟป่ะไม่ไงมันต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวแก๊สมันยิงกังหันลมเราถ้าเป็นสีเทาแล้วมีแสงเลเซอร์จากตรงกลางเนี่ยไม่ใช่กังหันแล้วที่มันปืนเลเซอร์ยิงพลาสมาเฮ้ยนี่เป็นไงหมุนได้กำลังยิงและชาร์จพลังงานสร้างกังหันยังไงให้เหมือนปืนเลเซอร์ยิงพลาสมานั้นได้มองได้ยังไงใช่เลยเนี่ยโอ้พร้อมยิงแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบที่ยิงพอดีเลยแม่ไม่ใช่อยู่ในปากกระบอกแกมันคือกังหันลมเหมือนแรงพลังงานเลยนะของเราเลยเอาเลยค่ะมาเรามาเริ่มสูบลาวากันเลยดีกว่าตอนนี้ค่ะกำลังหย่อนสายไปตัวนี้ค่ะคือเครื่องที่เอาไว้ดูดของเหลวส่งไปสิต้องส่งไปให้ถึงลาวานะเราก็ส่งไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสายจะส่งต่อไปไม่ได้
อไหนดูสินี่ไงมีปากทางออกตรงนี้ไว้ดูดลาวาเข้าไปในแท้งเลยค่ะโอ้ยเสียงเหมือนมอนเตอร์มีมอนเตอร์ไหมไม่มีเนาะอ้าวอยู่ดีๆมอนเตอร์ก็สปอนเกิดมันไม่แคร์แสงสว่างอะแบบนี้คือเกิดได้เลยเริ่มหมุนเลยใช้พลังงานลมเพราะว่าในเนเธอร์เราจะใช้เป็นพลังงานน้ำก็ไม่ได้อะพลังงานไอ้น้ำก็ไม่ได้เหมือนกันปรับความไวสิไวสุดได้แค่ไหนโอ้ได้ใช่ไหมโอ้ได้อะโอ้ไวแบบขั้นสุดได้เลยเอาล่ะตัวเองได้เวลาแล้วปรับทิศทางสอนเฮ้ยมาไหมนั่นไงฮะลาวามาแล้วหูยนี่แหละคือของที่มิวต้องการไงลาวานี้ใช่เลยดูดมาเต็มที่อีกในด้านหนึ่งอะมิวก็จะให้มีการสูบลาวาออกจากแท้งไปตรงนู้นด้วยใช่เอาลาวาเข้ามาในเครื่องหยอดของเราวางไปสิหยอดลาวาทุบ1ทีทุบ2ทีใช่แล้วค่ะมันคือแผ่นออฟซิเดียนนั่นเองโอ้นี่แหละคือของที่เราต้องการได้แผ่นออฟซิเดียนแบบน้ำมาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปโลกปกติกันก่อนดีกว่ามีของที่ต้องเตรียมเลยได้เวลาแล้วแหละมันคือจุดเริ่มต้นของรถไฟอ่ะแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรถไฟก็ได้เป็นแบบมินิรถไฟเพื่อใช้ในการขนส่งไอเทมก็ได้เช่นเดียวกันใส่แผ่นลงไปสิโอ้ปล่อยมามากมายไม่เป็นไรแล้วเราก็โยนเคสซิ่งที่ทำจากทองเหลืองนั่นแหละสตัมค่ะโอ้โหยุคของการขนส่งมาเลยสิ่งนี้มิวจะได้เทนเคสซิ่งถูกต้องเคสรถไฟค่ะของสำคัญของที่ต้องมีเรียกว่าได้โครงรถไฟมาแล้วทีนี้จะทำรถไฟมันก็ง่ายแล้วแหละมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันไหนดูสิเขาบอกว่าตะมุตะมิไหนอะตะมุตะมิคือยังไงเดี๋ยวดูเป็นรถแบบคันเล็กๆแต่หน้าตาให้อ่ะเหมือนหมีเคลื่อนที่ได้เลยนะคุณวันดาบีหมีเลยอ่ะเออใส่หัวให้มันอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยอันนี้คือแบบลองให้มันไปวิ่งดูก่อนเฉยๆดูเวลามันวิ่งหน้าตามันเป็นยังไงเฮ้ยไหนดูสิเขาจะวิ่งกันยังไงเราไปวิ่งดูนะตรงฟาร์มผักนี่แหละลานมันว่างอยู่ใช่บอกแล้วถ้ามันใส่หัวน่ะมันเป็นหมีเลยนะคุณมันเป็นหมีนั่นน่ะรถถังรถถังที่ไหนหมีชัดๆเนี่ยรถมองยังไงก็หมีอ่ะถ้าใส่หัวให้มันอ่ะใช่เลยนะฮะมันจะกลายเป็นหมีเคลื่อนที่เลยนะเอาไปส่งฐานเราจะลองส่งฐานดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเอาไว้เป็นแบบย้ายของอ่ะโอเคทำไปเลยต้องแบบผลิตเบอร์รี่ใช่ไหมให้มันส่งเบอร์รี่จากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอะไรของน้องเนี่ยคุณวันวีนี่มาดูสิมันน่ารักนะฮะรถไฟนะใช่มาดูก่อนแล้วคุณวันวีจะติดใจมากกว่าไอ้เจ้าเต่าของคุณวันวีไม่ใช่เต่าสิหมีมันพันตะมูตะมีดีเวลามาทำรางมาทำนี่มาดูรถไฟก่อนไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะแค่วางบล็อกเดียวก็สวยแล้วอ่ะนึกถึงไอ้นี่เลยไอ้รถแบบรถไฟแบบที่เอามือเนี่ยแบบนี้ก็ได้คุณวันวีดูล้อมันสิมันเปลี่ยนล้อได้นะฮะหรอดีนี่เป็นไงนี่กันเป็นล้อเหมือนล้อรถไฟอันนี้เป็นล้อแบบรถไฟคันเล็กใช่ขนของได้อะแค่นั้นก็จีเนียสแล้วนะเฮ้วางมาเลยค่ะรางรถไฟของเราเห็นไหมเชื่อมต่อเข้าประตูเนเธอร์ได้ด้วยยาวยาวลากให้ยาวไปเลยหลักๆใช้ในการขนลาวาไปยังโลกปกติค่ะเอียงได้ด้วยเนี่ยแต่เราไม่เอาเอียงหรอกเราเอาแค่นี้พอโอ้ยอดเลยทีนี้โค้งให้ได้ค่ะโอ้ยแกเห็นรางก็รู้สึกดีสุดสถานีของเราก็ตรงนี้แล้วกันค่ะวางไปเลยเอ๋ทำไมวางไม่ได้ไม่เกิดรถโบกี้
ก็บอกว่ายังไม่ได้เริ่มการทำงานก็เริ่มเลยแล้วกันไอ้ได้รถโบกี้คันน้อยมาแล้วน่ารักใช่ไหมล่ะเรามาสร้างกันเลยดีกว่าหูยวางแผงอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็เจ้าเบรดค่ะเป็นคนขับให้เราใช่ไหมเอาล่ะเครื่องขับของเราโอ๊ยแบบนี้ไม่น่าจะได้ค่ะวางใบสีต้องวางยังไงก็ได้อ่ะให้แบบโอ้แบบนี้น่าจะได้นะแล้วคนขับของเราอยู่ตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวนะอันนี้ดูดเข้าหรือดูดออกนี่ส่งออกนี่ได้ไหมแต่เขายังไม่ดูดใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวตัวเองอย่าพึ่งอย่าดูยโอ้โหไวมากค่ะไวสุดๆไปเลยเผลอไม่ได้นี่แหละการเล่นกับพวกปั๊มน้ำปั๊มผงเหลวแต่ดันเป็นการปั๊มลาวานี่สิว้าวมันจะอยู่ด้านบนนี้อ่ะหมุนเฮ้ยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยสีเขียวโอเคแล้วหมุนว้าวต่อหมุนปุ๊บปิดวาล์วน้ำอย่างนี้ดีมากเลยอยากจะให้เขาส่งตอนไหนก็ได้ค่ะโอ้อย่างนี้น่าสนใจอุ๊ยเกือบลืมสิ่งนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะกาวไม่มีกาวเขาจะไปยังไงใช่ไหมเฮ้ยเกือบแล้วลากกาวเลยอ่ะครอบโครงสร้างก่อนใช่ไม่มีกาวไปได้ยังไงเอาล่ะนั่นได้แล้วค่ะตั้งชื่อลาวาโอ้รถลาวานั่นเองเดี๋ยวให้ตารางก่อนนายหมวกกัปตันค่ะไหนตรงลาวามาไหมไม่มาเปิดวาล์วก่อนนั่นไงลาวามาแล้วค่ะลาวาเต็ม16แทงค์เมื่อไหร่16ถังสิตรงนี้จุดได้16ถังค่ะเขาก็จะวิ่งเหมือนเขาจะบอกว่าเขาไม่เจอสถานีอีกสถานีหนึ่งค่ะต้องลองไปเช็คดูสิข้างนอกนี่ไงมิวก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วนี่นานี่คืออีกหนึ่งสถานีค่ะสเตชันไม่ทำงานหรือเปล่าเนี่ยเอามาใหม่สิสเตชัน2อันนี้ลองบิวรถไฟคันใหม่ขึ้นมาค่ะแบบง่ายๆก่อนยังไม่ต้องขนส่งอะไรขอให้ไปได้ก็พอเดินทางไปยังสถานีที่2ถูกต้องเฮ้ยหรือว่าจะได้ใช่ไหมเนี่ยไปแล้วค่ะไปแล้วเฮ้ยโอ้ความสำคัญอยู่ที่ลูกศรนั่นเองโอเคอย่างน้อยเขาก็วิ่งได้ใช่ไหมเรารู้แล้วค่ะปัญหาเกิดขึ้นอยู่ที่ลูกศรตรงนี้รถไฟอ่ะจะวิ่งได้เฉพาะทางที่ลูกศรกำหนดเท่านั้นค่ะเขาเลยแบบถอยหลังไม่ได้ไงต้องวิ่งเป็นวงกลมค่ะยกเว้นเราจะเป็นคนขับเองเฮ้ยมาแล้วไหนนี่ไงกำลังมาวิ่งมาแล้วแง็บขึ้นประกบไหนดูสิโอ้ก็ส่งผ่านมาได้นี่ส่งได้ตอนนี้ผมต้องตัวที่เอาไว้ดักตอนที่มันไม่มีพลังงานรถบรรยายวูนเหมือนหมีอ่ะเวลาในห้างสมัยเด็กๆใช่ไหมมันจะมีหมีที่แบบวิ่งในห้างแล้วเป็นเด็กก็ต้องไปขี่อันนั้นน่ะใช่เลยอ่ะคุณนุ้ยเป็นคนมีไว้ขี่เล่นเหรอนั่นแหละเห็นเองความรู้สึกเหรอมันคือใช่เลยเนี่ยอ๋อแล้วก็เขาเอาไว้ส่งผ่านใช่ไหมใช่เอาไว้ส่งผ่านนะแนะนำให้เจาะข้างบนไว้นะคุณวันวีเพื่อจะได้ดูมันวิ่งหรือมันไม่วิ่งเอ้ยมันทางแคบไม่เป็นไรครับอ๋อนี่คือซ่อนนี้เขาเอาไว้อย่างนี้นี่เองบางซ่องเอาไว้หลบครับซ่องที่เอาไว้หลบเงียบแหมมีซอกเอาไว้หลบรถอยู่ก็สวยดีอ่ะแต่ทางเนี้ยรถไฟยังต้องอีกสักพักหนึ่งเลยแหละมันจะใช้งานได้ครับรางมันหมดแล้วหรือไม่มันต้องเคลียร์พื้นที่ค่ะในการทำรถไฟให้เป็นวงกลมอ่ะอ๋อในเขตลาวาด้วยอ่ะนะ
เยสเซอร์ตรงนั้นแหละก็คือต้องหาทางมาประกบกันให้ได้อ่ะคุณวันโนบีก็เลยคิดว่าจะใช้เครื่องขุดไหมเครื่องขุดขยายพื้นที่หรือไม่น่าจะขุดอัตโนมือค่ะเพราะมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ทำพื้นที่ให้รถไฟวิ่งแค่นั้นแหละแต่วันนี้ได้แค่นั้นก็ดีแล้วได้ขนาดนั้นมันก็ดีแล้วอ่ะมันอย่างน้อยมันวิ่งทะลุมิติได้ค่ะตอนแรกก็งงว่าทำไมมันไม่มาสักทีมันดีเทคไม่เจอสถานีเพราะว่าลูกศรมันต้องลูกศรเป๊ะพาหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาต่อแบบให้รถไฟเผลอกดจิ๊บพาหน้าเรามาต่อกันค่ะให้รถไฟของเราทำงานได้แบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นเนาะในพาร์ทนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ได้ลองได้รู้แล้วอย่างน้อยเขาก็ทำงานแล้วแต่เหลือแค่จัดให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็วางวงจรให้มันดีกว่านี้ค่ะอันนี้มันออกจะสเปซสปาไปนิดนึงเนาะเอาล่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ